วัสดีพี่น้องโอ้ยพอนนะแม่ตะน้ำเข่าก็พอหิวมานอนอยู่ห้องบีบีจ้ะลูกเก่าเพื่อนพี่น้องนอนที่นอนลูกนอนที่นอนลูกแต่ว่านอนฟังกระเจ้าสี่ตองเฮ็ดยังน้ำเขาบ่ได้พี่น้องเอ้ยฮ้อนหลายเพื่อนนี่แตกช่วงๆอยู่ว่ามันตลาดนัดพี่น้องเอ้ยพ่ออารสูรกายจะคล้องไม่กี่ละพี่น้องน้ำกระบาดไม่ใช่หน่อยจ้ะลูกร้านเลนหล่อนมาเป็นกลือปาดมหากรรมซักผ้าตะเอออกมาทำไมมันร้อนยังไงลูกก็ร้อนค่ะไปอยู่ข้างในเลยลูกมันร้อนกินในตะน้ำพี่น้องเอ้ยเข่ากับว่าหิวแผนกซักผ้าเครื่องเฮ็ดอยู่ตลอด24ชั่วโมงโลดพุ่นตื่นแล้วบ่คุณสายป่อนนอนต่อไปซะนะอันนี้ห้องแม่น้อยนอนอันนั้นห้องปองปอนนอนข้ามห้องกันซื่อๆบ่ทันได้ตื่นอยู่พุ่นน่ะยังนอนเซยอยู่พุ่นตื่นแล้วบ่เดี๋ยวค่อยอาบน้ำกินข้าวก็ซุปยังก็ซุปมะเขือแม่กินก็ซุปมะเขือก็ตำมะฮุ่งอุปกรณ์เบิ่งหนังเบิดคืนสอดแจงสบายตัวน้ำแข็งมาแล้วเขาก็เอาน้ำแข็งอากิดก็เอาน้ำมาใส่ให้ละดิเจโจเอาน้ำมาใส่ให้เย็นจ้อยๆแล้วซ้ำให้ก็แอร์เครื่องนึงน้ำแข็งแล้วมีพร้อมมีพร้อมมือละถังพี่น้องมัดครอบครัวห้อนคักกินในตะน้ำไม่น้อยนะกินในตะน้ำเข่าจนบ่อยากแล้วก็ห้อนว่ามันห้อนธรรมดานะห้อนแล้วเมื่อยเพี้ยอยากนอนไปเลยไหมเออถ้าไปเบิ่งของอาอ้อยเฮ็ดงานเดี๋ยวหารองเท้าก่อนฮ้อนแดดร้อนมากเลยแล้วอ้อยสิกตองสิยังแล้วว่าค่ำๆสิไปซื้อของไปอันแก้บุญจ้ะแผนกเมียนเฮือนยังวันยางไปทางไหนก็เห็นตะมันถือไม่กวดเนี่ยพี่น้องปาดงานยังค้างอยู่อันนี้ต้องใช้เฮ็ดแล้วใหม่ๆลูกค้าสั่งนี่จ่าไพซิมาเลียนมาเด้อแม่น้อยยังอยู่ในเวลาสิเปิดวันเสาร์เด้อเดี๋ยวสิเปิดครอดวันเสาร์นะคะสำหรับคนที่สนใจค่าเรียน450ต่อชิ้นงานเอาผ้ามาเองได้เลยจ้าถ้าไพบ่มีผ้ามาซื้ออุปกรณ์อยู่นี่ก็ได้ค่ะนี่ค่ะซอกขีด10บาทผ้าไหมผ้าเข้ามาผ้ามีได้หมดพี่น้องเอามาเฮ็ดมีถ้าบ่มีเขาก็เตรียมมาให้ราคากับบ่แพงแล้วแต่เขาซื้อเลือกพาค่ะเลือกไล่อันนี้180แต่ชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งก็เป็นเป้พุ่นค่ะสอนจนเป็นได้จ่าได้จำนวน450บ่เป็นบ่ปล่อยค่ะสอนจนได้ชิ้นงานออกจากบ้านนะคะมาเลือกเอาค่ะว่าสิเอากระเป๋าแบบใดหรือสิเอาเป็นม้อนนะคะม้อนคิดได้ทุกอย่างเขามีของให้แล้วจ้ะจักมีทั้งหมด4โตค่ะ1 2 3มาแต่ตัวเลยค่ะมาแต่ตัวแล้วคุณจะได้ชิ้นงานกลับบ้านพร้อมนะคะเดี๋ยวน่าจะจัดเดือนหน้าหลังจากปอนผ้าตัดเสร็จค่ะอากาศมันสิได้เย็นแน่จักหน่อยบ่แม่นดอกพี่น้องอันนี้มันฮ้อนแห้งนี่นี่มีแต่อุปกรณ์ด้วยนี่มีแต่อุปกรณ์ผ้านี่ก็แม่นบ่แม่นข้าเจ้าอันของคุ้มแม่บ้านบ่นี่จ้ะเอามามาสอนมาเรียนมาเด้อผู้ใดอยากได้อาชีพเสริมเด้อผู้ใดอยากรับแม่บ้านนะคะกวดอยู่มัดมือวัดเว้นค่ะมีอยู่ผู้เดียวย่างอยู่อ้อมเฮือนมันนั่นนั่นพี่น้องกวดข้าวเดี๋ยวมันก็ฟุ้นเพราะว่าข้าเจ้าถมดินอยู่ข้างนาแล้วบัดนี้ลมมันมามันเข่ามามัดมีแต่ฟุ้นตอนนี้ก็องค์ก็อีเขามีเตรียมมาให้มัดค่ะโต๊ะเตอะทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมนี่แต่ก่อนเราสอนอยู่บิ๊กซี่ถ้าผู้ใดไปเห็นอยู่บิ๊กซี่แต่ก่อนเนี่ยเส้นทันเนาะ
แต่ก่อนสอนอยู่เส้นทันแล้วก็ย้ายมาตึกคอมใหม่แล้วตึกคอมใหม่ก็ไปบิ๊กซี่นะคะใครที่เคยเรียนจะรู้จักเนาะอันนั้นอ้อยสอนนะคะมีคนเดียวแหละที่สอนในอุดรนะคะเพราะว่าเพิ่นขายจักของบริษัทแต่ว่าบ่ได้บังคับให้ซื้อจักด้วยจ้ะให้มาเรียนซื้อเป็นตัวแทนของจักใครต้องการก็ซื้อทําเราแหละแต่ถ้าเรียนแล้วคิดว่ามักอยากเฮ็ดเป็นอาชีพก็ได้อยู่ได้ล่ะค่ะเป็นงานฝีมือเต้นตรงพุ่นละเดือนพฤศจิกายนเดือนหน้าพี่น้องเดือนนี้บ่ได้ดอกขนาดมาตุลาพี่น้องไม่เงี้ยน้อยจนสิลอกแล้วสิงอยู่ในห้องว่าแม่นนั่นกบจำศีลน่ะโลดนี่จักค่ะจักก็มีไว้เตรียมพร้อมหมดจักปักลายเฮ็ดได้ทุกอย่างค่ะมาแต่ตัวคนเย็บจักไม่เป็นก็สอนจนเป็นนะคะมาได้เลยใน450นั่นแหละค่าสอนต่อชิ้นงานหนึ่งตะก้อนหลายได้นี่อันนี้เพิ่นเฮ็ดอันเอียงเกาะเขาอันเกษียณนะคะข้าราชการเกษียณเพิ่นเฮ็ดเป็นพวงมาลัยตุ๊กตาบ่แม่นพวงมาลัยเอียงเกาะกุญแจตุ๊กตาอ้อยเพิ่งเฮ็ดส่งไปเป้ก็มีแต่ว่าอุปกรณ์เขาซื้อไปแล้วเขาเอาไปหมดแล้วนี่รูปแบบเป้มันมีหลายแบบอยู่ไม่เหลือของให้บ่มีสินค้าให้เบิ่งบ่มีรูปแบบแล้วเพราะว่าเขาหอบไปหมดค่ะเวลาส่วนมากเวลาเขาเจ้าไปเยี่ยมกันเยี่ยมญาติหรือว่าเกษียณน่ะเขาสิซื้อซุ่มนี่ก็ผลงานก็อยู่ในกลุ่นกุฏินี่จ้ะแบบมันเก่าแล้วแต่ว่าพี่น้องมีแบบมากเขาก็สอนได้คือกันจ้ะอันนี้จะสอนตั้งแต่เริ่มเย็บจักไม่เป็นแล้วก็สร้างแบบพร้อมนะคะนี่พะห้องพะห่มแบบพับได้แบบอันยังกับโดเรมอนปูนั่งพาปูนั่งนี่ค่ะเดี๋ยวผู้ใดอยากสนใจเดี๋ยวติดต่ออยู่ข้างล่างนะคะเด้อยังไม่ได้สิกำหนดมืออีกมือนึงนะคะให้ปอนปอนผ้าเสร็จแล้วเขาจะได้มีเวลากันนะคะเพราะไม่หน่อยยังอยู่ถึงเดือนธันวานะคะนี่เลยผ้าเศษเอามาต่อกันกับงามเด้คนไหนนึกว่าเขาเจาะเห็ดนะเนี่ยผ้าเศษเห็นว่าเขาเศษผ้าเอามาต่อมันก็งามได้ล่ะพี่น้องมาเด้อสนใจก็มาเลยลงแจ้งจุดประสงค์มาไว้เลยจ้ะเดี๋ยวให้ติดต่อกับอ้อยโดยตรงเลยเดี๋ยวมันจะจัดคอร์สสาเหตุใดก็คือเสาร์อาทิตย์ค่ะเพราะว่าอ้อยเราเฮ็ดงานจันทร์ถึงศุกร์นะคะถ้าสิมาเรียนอยู่บ้านก็ต้องเสาร์อาทิตย์พอแล้วฮอหนูย่อพร้อมแล้วเฮ็ดอันนี้พร้อมด้วยค่ะเอามันแจ้งอยู่เฮ็ดกระเป๋าเงินพร้อมเออโฆษณาพร้อมจนเขาสิโฆษณาเสร็จแล้วจังมาเนาะค่าสอน450เบิ้นมาแต่ตัวนี่นะขอตังค์นะคะใช้ผ้าอย่างหมดทุกอย่างค่ะมาเลยพอดีอยากมีวิชาเสริมเอาจะทำดีๆไปขายดีๆนะถ้ามีรูทางนะมีจักร4เครื่องบอกแล้วมีจักร4เครื่องนํามาเปิดเลยไว้บัดนี้จะของพี่น้อยเจอแล้วนี่ไงเออนี่ไงพวงกุญแจนี่พวงกุญแจค่ะมีหลายแบบอยู่พี่น้องเคยได้โซ่อันนี้นะคะเดี๋ยวสิจัดคอร์ดเดือนหน้าได้ค่ะหลังจากปองปอนพาต้องทำวันเสาร์อาทิตย์โอ้จะไม่เหลื่อมนะแหวนเพชรนี้จะไม่เหลื่อมนะอันพวกเข้าแซวกันยังสี่อยู่กันยังสี่จับบะเม็นอันนั้นได้ค่ะมันบอกให้ไม่น้อยเว้าได้นี่มันจับมันเหลื่อมมันรูปหน้าผากเลยมันเหลื่อมไปหมดช่อดอกไม้ก็เฮ็ดได้พี่น้องมาเด้อผู้ใดอยากได้อาชีพเสริมหรืออาจจะเฮ็ดเป็นของฝากเฮ็ดยังนะคะพวกที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนาะมาโหลดจากเย็บผ้าบ่เป็นก็สิได้เป็นมื้อ450บาทค่าเรียนและชิ้นงานกลับบ้านนะคะเอาผ้ามาเองถ้าไม่มีผ้าก็มาเอาที่นี่มีตามราคาตามแบบพี่น้องเลือกได้เลยอันนี้ก็หมอนค่ะถ้าอยู่ซื่อๆเนาะบ่ได้เฮ็ดหยังมาเรียนไว้ก็บ่เสียหลายเด้อถ้าแม่ใหญ่น้อยมาโปรโมทให้ช่วงนี้ให้300ค่ะนั่นให้300เด้อมาใหม่ละเด้อ300เด้อราคาบัดนี่อ้อยติดไฟมากว่าไงนี่เด้ไม่ใหญ่หน่อยมากนี่ราคาพิเศษเอาให้ราคาพิเศษ300จาก450เด้อมีทุกสีค่ะนี่คืออันนี้คือโบโทนะคะโทรมาติดต่อกันเลยนะจ๊ะถ้าใครอยากจะมาก็วันเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าวันธรรมดาติดงานราชการค่ะนี่เปลี่ยนใหม่แล้วค่ะเพิ่งติดตอนไม่ง่อยมากนี่พิเศษสำหรับมิยาน้อยมาตอนนี้นะคะให้ชิ้นละ300จาก450นะจ๊ะรีบนะคะรีบนะจ๊ะลงไปเลยนะคะโทรมาหาอ้อยได้เลยค่ะติดต่อได้เลยค่ะช่วงนี้ไม่น้อยยังอยู่แถวนี้ละค่ะปอนเปลี่ยนอยู่แถวนี้ละจ้าอย่าลืมนะจ๊ะสนใจติดต่อได้เลยจ้า